เรื่องเล่าเกี่ยวกับมังกรนั้นก็มีมาหลายพันปีแล้วย้อนไปถึงสมัยซูเมเรียนโน่นในยุคเมโสโปเตเมียก่อนจะแพร่หลายไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียอียิปต์กรีซและอังกฤษทุกวันนี้เราจะเห็นมังกรในสื่อต่างๆมากมายรวมไปถึงบนธงชาติบางประเทศด้วยอย่างธงชาติเวลส์มีมังกรแดงแห่งเวลส์หรือที่เรียกในภาษาเวลส์ว่าอีดรายก็อกส่วนธงชาติพูตานก็มีมังกรสายฟ้าเรียกว่าดรุกในภาษาท้องถิ่นแต่มังกรตัวเป็นๆอย่างใน Game of Thrones หรือ House of the Dragon ก็ยังคงเป็นเพียงตำนานในจินตนาการยังไม่พบหลักฐานใดของการมีอยู่จริงและเจ้าพวกนี้บ้างก็พ่นไฟได้บ้างก็ใช้เวทมนต์ได้จริงๆแล้วไม่มีสัตว์ที่พ่นไฟได้อย่างในเทพนิยายหรอกแต่ว่ามีแมลงตัวหนึ่งชื่อว่าด้วงตดที่พ่นสเปรย์ร้อนจัดออกมาได้มันผสมสารเคมี2ชนิดคือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับไฮโดรควินอนทำให้เกิดละอองร้อนเกือบ100องศาแน่นักชีววิทยาวิวัฒนาการได้กล่าวว่าถ้ามีมังกรจริงๆมันอาจผลิตสารไดเอทิลอีเธอร์ที่ติดไฟง่ายแล้วก็พ่นออกมาเป็นเปลวไฟได้นั่นเองทีนี้มากล่าวถึงประเด็นที่ว่ามังกรที่บินได้กันบ้างมังกรตัวเป็นๆนั้นก็ไม่รู้แต่ว่ามีใกล้เคียงกันอยู่นะคะอยู่ในตระกูลมังกรเหมือนกันแต่ว่าเป็นกิ้งก่าหรือมังกรบินได้สกุลเรโก้ที่ร่อนไปมาในป่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ไกลถึง26เมตรเลยนะทั้งที่ตัวยาวแค่20เซนติเมตรเองมีสัตว์อีกหลายชนิดที่มีชื่อว่ามังกรเช่นมังกรคราวจากออสเตรเลียที่ยาวแค่45เซนติเมตรหรือมังกรคูมาโดที่ใหญ่ที่สุดในโลกยาวกว่า3เมตรและหนักถึง166กิโลกรัมและยังมีเรื่องราวในสมัยก่อนที่คนเข้าใจผิดคิดว่าเจอฟอสซิลมังกรด้วยนะเช่นกะโหลกที่คิดว่าเป็นของมังกรในออสเตรียแต่จริงๆแล้วเป็นของแรดขนที่สูญพันธุ์ไปแล้วส่วนในจีนมังกรก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บินได้โดยไม่ต้องมีปีกเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภบางคนก็คิดว่ามันอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากงูหรือจระเข้หรืออาจจะเป็นการจำลองปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างฟ้าร้องฟ้าผ่าก็เป็นได้สำหรับในไทยนั้นวัฒนธรรมไทยเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ในตำนานที่คล้ายกับมังกรอยู่หลายชนิดแม้ว่าจะไม่ได้เรียกว่ามังกรโดยตรงแต่ก็มีลักษณะและบทบาทที่คล้ายคลึงกันยกตัวอย่างเช่นนาคเป็นสัตว์ในตำนานรูปร่างคล้ายงูขนาดใหญ่มีหงอนสามารถเนรมิตกายเป็นมนุษย์ได้นาคมีบทบาทสำคัญในพระพุทธศาสนาและวรรณคดีไทยหลายเรื่องเลยทีเดียวต่อมาก็ใหญ่กว่านาคนั่นก็คือพญานาคที่ฐานะสูงส่งกว่าและมะกรสัตว์ผสมระหว่างจระเข้กับปลาบางครั้งก็มีงวงคล้ายช้างพบเห็นได้ในลวดลายไทยและส่วนประดับสถาปัตยกรรมแม้ว่าสัตว์ในตำนานเหล่านี้นะคะจะไม่ใช่มังกรตามความหมายในวัฒนธรรมตะวันตกหรือว่าจีนแต่ก็มีบทบาทและความสำคัญในวัฒนธรรมไทยไม่แพ้กันทั้งในแง่ของความเชื่อศาสนาและศิลปะ